นี่ขนาดไม่ได้มาโชว์ร้องโชว์เต้นนะคะเหล่าเอลิสหรือว่าชื่อกลุ่มแฟนคลับของ7หนุ่มวงบอยแบนด์ Atlas ยังตามมาส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจกันแน่นเลยล่ะค่ะเพราะนี่คือการเจอกันในรอบหลายเดือนนะคะหลังจากที่เดบิวต์ไปเมื่อปลายปีที่แล้วแต่ก็เจอพิษโควิด-19 ต่อเนื่องค่ะจนแทบไม่ได้ออกอีเวนต์ก็เลยจะได้คุยกับแฟนคลับทางโซเชียลมีเดียเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งพอยุคนี้ค่ะทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยออนไลน์ก็แน่นอนว่าอาจจะมีผู้ไม่หวังดีอย่างล่าสุดรุ่นพี่ร่วมค่าย XOXO Entertainment อย่างอ๊ะอายกรณิตก็เพิ่งจะโดนแอบอ้างเอาชื่อไปหลอกค่ะว่าศิลปินจะนัดเจอแฟนคลับจนต้องออกมาเตือนนะคะว่าถ้าไม่หยุดก็จะมีการดำเนินคดีซึ่งในมุม Atlas น้องใหม่ของวงการไอดอลก็มองว่าแฟนคลับค่ะทั้งทีมหน้าจอทีมหน้างานควรจะซัพพอร์ตกันในทางสร้างสรรค์นะคะการปั่นข่าวหรือว่าแอบอ้างไม่ว่าจะเพราะอะไรไม่เป็นผลดีกับทุกฝ่ายแน่ๆค่ะพอเกิดเรื่องแบบนี้เราก็ต้องช่วยกันสอดส่องมากขึ้นเนาะก็เลยแบบเฮ้ยถ้าใครเห็นอะไรช่วยกันดูนะอะไรเงี้ยเพราะว่าสมัยนี้โซเชียลมันเร็วมากอะไรเงี้ยครับก็คือถ้าใครเห็นก็ต้องรีบแจ้งเลยใช่ตรวจให้ละเอียดรบกวนทุกคนนะครับผมก็อย่าทำร้ายกันเลยครับใช่คือเราหวังดีทุกคนมาตลอดเราอยากให้ทุกคนมีความสุขไปกับพวกเราใช่ผมอย่าเอาชื่อศิลปินคนไหนในทีป๊อปหรือว่าศิลปินคนไหนบนโลกนี้ไปแอบอ้างเลยครับผมว่ามันไม่ดีกับตัวคนที่โดนเองแล้วก็กับตัวคนที่รับไปเองคนที่ทำเองด้วยการเป็นแฟนคลับหนูมองว่าแบบเราควรอยู่ในพื้นที่ของเราไม่ควรไปก้าวไก่ศิลปินมากเกินไปเพราะว่าศิลปินก็เป็นบุคคลธรรมดาคนนึงเขาก็ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวของเขาถ้าเขามีผลงานเก่าๆอะค่ะก็แค่ปั่นวิวให้เขาหรือว่าอาจจะส่องแท็กอะไรพวกนี้ค่ะการแบ่งพื้นที่ให้ชัดเจนและทำความเข้าใจค่ะว่าศิลปินหรือไอดอลก็จำเป็นต้องมีพื้นที่ส่วนตัวนอกจากเรื่องงานก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะว่าเคยมีกรณีเช่นในต่างประเทศค่ะที่แฟนคลับก็อยากจะมีส่วนร่วมในทุกโมเมนต์จนกระทบกับความปลอดภัยของตัวไอดอลมาแล้วซึ่งที่จริงเดี๋ยวนี้ฝั่งไอดอลก็มักจะเปิดเผยมุมอื่นๆให้แฟนคลับได้เห็นผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์อยู่แล้วนะคะอย่างของหนุ่มแอตลาสเนี่ยก็มีคอนเทนต์ใน YouTube ออกมาตลอดรวมไปถึงผลงานเพลงที่ตอนนี้กำลังทำอัลบั้มใหม่กันอยู่ด้วยค่ะให้ชาวเอลิสได้รับฟังกันขอให้